เจอด่าไม่เลิกโอลีฟลาแล้วเวทีมิสเซ็กซี่ขอโทษยูมิโกะขอโอกาสสังคมโอลีฟประกาศลากองประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์เผยกดดันร้องไห้หนักขอโทษทั้งยูมิโกะและสังคมไปแล้วแต่ยังโดนโซเชียลนักเลงคีย์บอร์ดไดด่าไม่ยอมหยุดดราม่าหนักเงื่อนสอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโนบราแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการการประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลีฟถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้เหรอก่อนกลายเป็นกระแสแห่วิจารณ์โอลีฟบูลลี่ผู้เข้าประกวดต่อมาโอลีฟร่ำไห้อัดคลิปขอโทษสังคมและทุกคนระบุสังคมโซเชียลไม่ยอมหยุดยังคงโพสต์ด่าจนท้อถอยกับชีวิตล่าสุดเรื่องนี้เมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 5 มีนาคม 2566 โอลีฟเปิดใจกับข่าวสดอีกครั้งโอลีฟได้ตัดสินใจแล้วจะขอลาออกจากการเป็นโค้ชการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์โดยโอลีฟได้แจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเหตุผลโอลีฟให้ได้มีโอกาสกลับมาทำงานในด้านอื่นๆในเรื่องอื่นๆอีกและขอเป็นแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกกรอบต่อไปโอลีฟต้องขอโทษอีกครั้งที่โอลีฟผิดพลาดในครั้งนี้หนูไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยดราม่าต่อข้อถามที่ว่าหลายๆคนที่บอกให้ถอดตัวจากการเป็นโค้ชมาจากไหนใครโอลีฟบอกว่าก็มาจากที่ได้คอมเมนต์โพสต์มาหาเรารวมทั้งจากกระแสหลายๆด้านที่ถาถมเข้ามาหาเราหลายๆคนที่พูดเตือนหลายๆคนที่คอมเมนต์มาบอกมาตักเตือนและต่อว่าทั้งในโซเชียลและสื่อต่างๆโอลีฟยอมรับและจะขอปรับปรุงตัวเองช่วงนี้โอลีฟเครียดมากเลยจิตตกะจากการที่เราเข้าไปดูไปอ่านตอบทุกคอมเมนต์หนูรับแรงกดดันไม่ไหวขอโทษค่ะมิยูโกะด้านเพื่อนสนิทโอลีฟบอกว่าโอลีฟประกาศถอดตัวจากการเป็นโค้ชการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วซึ่งหากยังคงอยู่วันประกาศผลกระแสสังคมก็จะตกที่โอลีฟอีกทั้งเรื่องความเป็นกลางการรู้จักกับผู้เข้าประกวดสังคมก็จะมองในหลายรูปแบบถอดตัวถือว่าดีที่สุดทราบมาว่าโอลีฟได้ทำพาสปอร์ตแล้วและเตรียมตัวบินไปต่างประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นเร็วๆนี้เพื่อไปสงบจิตใจไม่ให้จิตตกหากได้พักผ่อนคลายโอลีฟคงดีขึ้นบอกทุกวันนี้เห็นโอลีฟยังคงก้มหน้าก้มตาอ่านคอมเมนต์ที่โพสต์ลงมาด่าต่อว่าโอลีฟในเพจและ Facebook โอลีฟอ่านไปด้วยร้องไห้ไปด้วยใครเตือนก็ไม่ฟังยังอ่านอยู่ก็ค่อยๆเตือนกันไปพวกนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายก็ไม่ยอมหยุดขอร้องเถอะเขาขอโทษแล้วก็ควรให้อภัยให้โอกาสกันบ้างขอสวยฉ่ำนางสาวไทย 2566 อวดโฉมสะพรั่งเที่ยวทะเลน้อยพัทลุงสวยฉ่ำ 47 ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 อวดโฉมสะพรั่งเที่ยวทะเลน้อยพัทลุงสัมผัสวิถีท้องถิ่นลุ้นรอบตัดสินวันที่ 19 มีนาคมนี้วันที่ 7 มีนาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเก็บตัวนางสาวไทย 2566 โดยเช้าวันนี้สาวงามทั้ง 47 คนรับอรุณกันอย่างสดใสรับประทานอาหารเช้าอาหารพื้นบ้านโดยการต้อนรับของเทศบาลทะเลน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในเลนด์มาร์คท่องเที่ยวของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจากนั้นได้ไปสัมผัสวิถีท้องถิ่นและทักทายคนพัทลุงอย่างใกล้ชิดที่ตลาดน้ำทะเลน้อยแหล่งรวมอาหารและของฝากขึ้นชื่อต่างๆที่นำรายได้ไปสู่ชุมชนก่อนกลับเหล่านางสาวไทย 2566 ยังได้แวะเดินชมสวนเลอดองจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดพัทลุงโดยผู้เข้าประกวดต่างได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอย่างเจาะลึกและได้ชิมผลไม้สดอร่อยดับร้อนในยามบ่าย
ปิดท้ายทริปเก็บตัวอย่างน่าประทับใจต่อมาจะเดินทางกลับไปทำกิจกรรมต่อที่กรุงเทพมหานครและจะมีการประกวดรอบพรีลิมมินารีในวันที่17มีนาคมจากนั้นจะประกวดรอบตัดสินวันที่19มีนาคมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ข้าวมันไก่กำไรเดือนละ 800,000 แต่เจ๊งโกตีเล่าปมเครียดที่บ้านแจงขาลงตรงไหนพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดข้าวมันไก่กำไรเดือนละ 800,000 ทำไมเจ๊งโกตีเล่าเรื่องเครียดที่บ้านแจงคนมองขาลงตรงไหนโกตีอารามบอยมาออกรายการแฉเมื่อวันที่4มีนาคม2566เล่าถึงการแบกภาระดูแลคนในบ้านทุกคนใครมีปัญหาก็ต้องมาหาโกติยอมรับว่าไม่ใช่พระเจ้าที่จะเนรมิตให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนต้องมีช่วงที่ดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะพี่ชายเคยสร้างหนี้ให้ก้อนสุดท้ายเลยบอกพอแล้วก้อน 14.500,000 อีกก้อน 600,000 ก้อนสุดท้ายแล้วนะจากข้าวมันไก่ก็ทำให้พี่ชายสุดท้ายเป็นหนี้ขายข้าวมันไก่ขายดีลูกค้าเยอะได้เงินเยอะอยากปล่อยเงินกู้ไปซื้ออะไรก็เซ็นไว้ไปเอาไก่น้ำอัดลมไอ้โน่นายไอ้นี่มีเครดิตชื่อโกติสุดท้ายเก็บเงินกู้ไม่ได้หายเกลี้ยง2รอบ 4.500,000 กับ 600,000 ถามว่าข้าวมันไก่ขายดีมากแต่ไม่เหลือเงินเลยโกติบอกว่าข้าวมันไก่ดังมากที่ RCA กำไรสูงสุดคือ 800,000 ต่อเดือนทาวอินทาวก็มีแต่ RCA สูงสุดเงินเราก็ไม่ได้เอาเองเงินเดือนออกมาไอ้นี่ได้ไป6,000-8,000-6,600-7,000คนสบายตอนจบคือพวกมึงพวกกูมึงทำมากกูทำน้อยมึงได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แยกกันแล้วโกติยังต้องไปใช้หนี้ให้ด้วยงวดสุดท้ายไม่ไหวบอกแม่ทั้งที่ไม่เคยพูดให้แม่ฟังกลัวแม่เครียดเรียกพี่ชายมาบอกว่าพอแล้วพี่ก็53แล้วให้เช็คเงินสด 300,000 ก้อนสุดท้ายให้พี่ไปที่เราจะดูแลพี่ผ่านไป 4-5 ปีเขากลับมาที่บ้านไม่รอดแต่เราตัดไม่ขาดก็มาอยู่โกติเผยว่าที่เครียดเพราะพี่ไม่เหมือนเดิมเงียบถามคำตอบคำกินข้าวนอนหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่อย่างนี้2ปีช่วงโควิดจนพาไปหาหมอกินยา 3-4 เดือนก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ดูแลพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดพร้อมทั้งเล่าเรื่องปีชงโดนหนักมากจากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความรักเกือบจะเลิกกันปีที่แล้วส่วนตัวก็มีปัญหาเสียเลือดเสียเนื้อไปเตะบอลโดนตีศอกดั้งหักไปเลยดั้งยังไม่ขึ้นมาเลยกินเมนูแมงป่องทั้งที่เคยกินแต่เกิดแพ้หายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเจอเรื่องสารพัดโกติยังเผยถึงคนมองว่างานในวงการขาลงว่าตอนไลฟ์มีคนมาถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแต่จันทร์ศุกร์เราก็มีงานรายการอาหารวันเสาร์ก็ซูเปอร์เทนวันอาทิตย์ทูเดย์โชว์ละครก็มี3เรื่องเพิ่งปิดกล้องไป2เรื่องงานไม่มีเราพูดประชดไปส่วนเรื่องแต่งงานจะแต่งแล้วจะบอกพูดบ่อยเดียวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเอาให้พร้อมยังคบกวางคนเดิม10ปีแล้วน้ำตาลูกสาวตั๊กมยุราเปิดตัวหวานหนุ่มข้างกายเผยโมเมนต์เข้ากับลูกชายได้ดีเอ็นดูน้องทีเคโตขึ้นมากฉายแววหล่อเซอร์ไพรส์เปิดตัวหนุ่มข้างกายหวานหลังครองตัวโสดมานานน้ำตาลลูกสาวตั๊กมยุราเปิดตัวหนุ่มข้างกายเผยโมเมนต์เข้ากับลูกชายได้ดีก่อนหน้านี้ตั๊กมยุราเผยภาพครอบครัวอบอุ่นเติมเต็มให้หลานรักอย่างน้องทีเคลูกชายน้ำตาลณัชชาลูกสาวขณะคุณตาคุณยายพาหลานชายไปกินข้าวพร้อมทั้งโพสต์ด้วยความเอ็นดูหลานชายว่าทานข้าวกันแฟมิลี่อย่าแลบลิ้นหลอกคุณผู้ชมสี่ลูกสะงั้นขณะที่ซิงเกิลมัมคนสวยน้ำตาลณัชชาเสวตศิลาลูกสาวตั๊กมยุราล่าสุดวันที่6มีนาคม2566
ออกมาเผยภาพและคลิปหวานๆเปิดตัวหนุ่มข้างกายคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวานใจของเจ้าตัวหลังครองตัวเป็นโสดมานานแถมดูเหมือนหนุ่มข้างกายของสาวน้ำตาลยังเข้ากับน้องทีเคลูกชายได้ดีมากๆโมเมนต์เล่นกันกับเด็กน้อยและคอยช่วยดูแลลูกชายน้ำตาลไม่ห่างล่าสุดวันที่7มีนาคม2566น้ำตาลยังโพสต์ภาพโมเมนต์หวานและคลิปหวานขณะไปดินเนอร์กับหนุ่มหวานใจสุดสวีทด้วย